เป็นประจำฮะเราจะมีน้องมีนัดกับน้องไฮสแมนซึ่งน้องไฮสแมนเนี่ยก็อยู่ข้างน้องหมิวนะนี่ไงมาแล้วน่ารักเลยแล้วเวลาน้องไฮสแมนมานะฮะก็จะมีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะของกินที่อร่อยนะวันนี้ฮะน้องไฮสแมนจะพาไปกินข้าวกล่องช่วยชาตินะ10บาทฮะก็อิ่มได้ฮะไปดูสินี่เลยฮะไปกันเลยครับที่ร้านนิวคาวบอยฮะตั้งอยู่ที่ตลาดแกรงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลายคนนะเห็นแล้วก็ต้องสะดุดตากับป้ายไซยักษ์แบบนี้เห็นไหมนี่อิ่มละ10บาทเข้ากล่องช่วยชาตินะหรือว่าช่วยชาวบ้านเนี่ย10บาทเท่านั้นนะครับงานนี้ครับก็มีชาวบ้านหลายคนฮะมารอคิวซื้อข้าวกล่องเป็นจำนวนมากนะครับถามว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งกะเพราลูกชิ้นกะเพราหมูสับกะเพราไก่ไก่กระเทียมก็10บาทแต่ถ้าเอาไข่ดาวด้วยก็บวกอีก5บาทเป็น15บาทนะครับซึ่งเจ้าของร้านครับคือคุณพี่ท่านนี้คุณพี่พงพลนะบอกว่าปกติเนี่ยก็เปิดร้านขายอาหารตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เจอผลกระทบจากโควิด-19ปิดร้านมานานกว่า2เดือนแล้วลูกน้องก็ขาดรายได้ครับเริ่มมีความคิดว่าอยากขายข้าวกล่องช่วยชาติราคาเบาๆแค่10บาทเอารายได้เนี่ยมาดูแลลูกน้องด้วยนะครับแถมชาวบ้านหรือว่าประชาชนในละแวกพื้นที่ก็สามารถมาซื้อทานได้นะครับแต่ละวันนะขายข้าวกล่องได้ฮะ200กล่องนะครับต่อวันก็ถือว่าโอเคนะฮะและหลังจากเปิดขายมาก็ยอมรับกับทีมข่าวแบบนี้ครับได้กำไรมั้ยนะทีมข่าวบอกว่ากำไรเนี่ยแทบจะไม่ได้นะฮะสิ่งที่ได้ก็คือความสุขนะฮะเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงยุคโควิด-19นั่นเองฮะนับถือน้ำใจพี่คนขายมากๆเลยนะคะเรียกว่าพกเงินไป10บาทก็อิ่มได้แล้วนะคะ